สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องซิเมนต้านำเมนูข้าวโพดในครีมซอสหวานมันมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกหม้อขึ้นตั้งไฟและใส่ข้าวโพดตามลงไปค่ะต่อมาใส่วิปปิ้งครีมค่ะใส่นมสดค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่เนยค่ะใส่เกลือป่นค่ะใส่พริกไทยป่นค่ะต่อมาให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นให้คุณเบาไฟลงและปล่อยให้หม้อนมเดือดนานประมาณ 5-6 นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วให้ใส่ส่วนผสมแป้งตามลงไปค่ะในขณะใส่ส่วนผสมแป้งก็ให้คุณคนๆไปด้วยเมื่อใส่ส่วนผสมแป้งเสร็จแล้วให้คุณคนๆต่อไปนานประมาณ 1-2 นาทีค่ะในขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่พาเมซานชีสตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะข้าวโพดในครีมแบบเข้มข้นและหวานมันสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ